กลับมาพบกับครูไซอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เรามาทบทวนเรื่องภูมิปัญญาไทยตอนแนวทางในการนำภูมิปัญญาไทยไปใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะภูมิปัญญาไทยมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของคนไทยซึ่งจะแสดงออกมาใน3ลักษณะดังนี้ค่ะ 1>, 1. ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะแสดงออกมาในลักษณะของภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตภายใต้พื้นฐานปัจจัย4ก็คืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคการบริหารจัดการองคอ์กรและการประกอบอาชีพ 2. ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนอื่นในสังคม ซึ่งจะแสดงออกมาในลักษณะของจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะนันทนาการวรรณกรรมและการสื่อสารต่างๆ 3. ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งจะแสดงออกมาในลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาและความเชื่อ เราจะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาไทยนั้นเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งจะทำให้คนไทยนั้นอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขซึ่งการดำเนินชีวิตแบบภูมิปัญญาไทยนั้นจะเน้นชีวิตที่เรียบง่ายพ่ออยู่พอกินสามารถพึ่งตนเองได้อันเป็นเอกลักษณ์ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเหมาะกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันที่สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ ในปัจจุบันคนไทยก็ตื่นตัวในเรื่องของการนำภูมิปัญญามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศและนอกจากนั้นยังมีการรื้อฟื้นภูมิปัญญาดั้งเดิมปรับปรุงและก็สร้างสารรค์ภูมิปัญญาใหม่ขึ้นเพื่อสอดคล้องกับสภาพการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันค่ะสำหรับคลิปนี้ครูสายขอลาไปก่อนและติดตามคลิปต่อไปในเรื่องของภูมิปัญญาไทย ตอนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยค่ะสวัสดีค่ะ